สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้เริ่มต้นกับกรณีเหตุระเบิดที่ศาลอาญารัชดานะครับแน่นอนว่าหลังจากมีการเอาตัวผู้ต้องหามานั่งโต๊ะแถลงข่าวนะครับซึ่งผมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าผู้ต้องหาคงจะได้ผ่านการซักซ้อมโดยเจ้าหน้าที่มาพอสมควรนะครับตาบวมปูดเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ถูกพาดพิงก็จะต้องออกมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับให้ความชัดเจนกับสังคมว่าเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรพลตำรวจโทคำรวนวิทย์ทูปกระจ่างก็ชักแถวกันออกมาแล้วครับเมื่อวานนี้อันนี้เป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมชาตินะครับเจอกระแสข่าวขนาดนั้นเนี่ยใครไม่ออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่แหละครับพลเอกชัยสิทธิ์พูดชัดเลยนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องนะครับเคยเจอคนดังกล่าวเนี่ยจริงแต่ว่าเมื่อนานมาแล้วมาขอข้าวขอปลาขอเงินขอทองซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับพลเอกชัยสิทธิ์หรือว่าใครที่เป็นคนที่อยู่ในสังคมนะครับมีคนนับหน้าถือตาหรืออยู่ในสถานะที่คนอื่นเขาคาดหวังจะพึ่งพิงได้เนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแล้วอย่าว่าแต่ตัวพลเอกชัยสิทธิ์เลยครับอย่างเราท่านๆเนี่ยนะฮะเดินไปไหนมาไหนบางทีคนเข้ามาขอสตังค์ซื้อข้าวซื้อปลาค่ารถค่าราเนี่ยบางทีก็ควักให้กันล่ะครับแล้วก็ไม่ได้ไปจำนะฮะว่าควักให้ใครไปบ้างที่ไหนเมื่อไรอย่างไรต่อเมื่อมันเป็นข่าวเป็นความเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วยังแสดงความไม่สบายใจนะครับว่าท่านผบ.พลหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะพูดจาโลดโผนไปนิดนึงหรือเปล่าในมุมของพลเอกชัยสิทธิ์นะครับท้าทายเลยบอกให้ออกหมายจับมายินดีจะเข้าสู่กระบวนการนะครับตบท้ายด้วยการแปรรูปจากการเป็นพลเอกชัยสิทธิ์เป็นพลเอกชัยเสกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าชูมือแล้วก็ร้องเพลงของเสกโลโซประมาณว่านี่คือรอยยิ้มของนักสู้ภาพรวมๆก็เป็นไปอย่างที่คาดคิดแหละครับคือผมนี่ไม่เชื่อเด็ดขาดว่าตัวพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกับตัวพลตำรวจโทคำรวนวิทย์ทูปกระจ่างนะครับซึ่งผมเนี่ยไปเห็นมาเองกับตาไปพบมาเองกับตัวนะฮะว่าตัวพลตำรวจโทคำรวนวิทย์เนี่ยขณะนี้เนี่ยไปเปิดมูลนิธิรักษาคนนะครับเป็นวิธีแบบแพทย์ทางเลือกไม่ได้เก็บสตุ้งสตางค์แล้วครับค่าบูชาครูก็สัก19บาทมึงนะน่าจะราวๆนั้นนะฮะหมากพลูบุหรี่บูชาครูแล้วก็ลงมือรักษากันก็เห็นมีคนไปรักษากันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไปรักษาการปวดหลังก็เคยไปนอนให้เจาะเข็มกันอยู่นี่คือแบบนี้ดังนั้นทั้งสองคนก็เลยยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในทุกกรณีพลตำรวจโทคำรวนวิทย์เนี่ยบอกว่าไม่รู้จักคนกลุ่มนี้เลยด้วยซ้ำไปแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เกษียณอายุราชการมาเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ปักหลักอยู่ที่มูลนิธิเพื่อรักษาคนนั่นแหละครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองไม่ได้ไปมาหาสู่กับใครในวาระทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับตัวพลเอกชัยสิทธิ์นี่เข้าใจได้ว่าท่านเป็นญาติผู้พี่ของอดีตนายกทักษิณนะครับนามสกุลชินวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะถูกรางวัลใกล้เคียงรางวัลเลขท้ายหรือแม้กระทั่งตัวตรงเป้งๆเนี่ยโอกาสสูงอยู่แล้วล่ะครับส่วนพลตำรวจโทคำรณวิทย์เนี่ยนอกจากจะเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วนะครับสันนิษฐานว่าชื่อของท่านโดยเฉพาะชื่อเล่นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงไปในทางที่คนจะคิดว่าเป็นฝ่ายแดงอยู่เพราะว่าชื่อแจ๊ดคนก็นึกว่านี่แหละแดงแจ๊ดก็เลยมีการพยายามพาไปเชื่อมโยงเช่นเดียวกับพลเอกชัยสิทธิ์นะครับผมก็ไม่เชื่อว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์จะไปทำอย่างนั้นเพราะเรายืนยันว่ามันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะครับหยัดกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่ศาลอาญารัชดาเอาถ้าฝ่ายตรงข้ามกับคสช.ไปลงมือทำเนี่ยใครจะได้ประโยชน์ตรงไหนไม่มีครับเสื้อแดงก็ไม่ได้ประโยชน์นปช.ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะให้ทางคสช.ท่านเดินถือระเบิดอยู่ทุกวันเนี่ยท่านก็แย่แล้วนะครับท่านถือระเบิดเศรษฐกิจอยู่ลูกเบ้อเร่อเพราะว่าคนเขาเชื่อกันค่อนประเทศแล้วนะฮะว่าเอาไปไม่รอดนะครับแก้ไม่ได้ท่านถือระเบิดเรื่องรัฐธรรมนูญอันนั้นก็ลูกเบ้อเร่อเฉพาะที่ออกมาเป็นร่างแรกแม้ว่ากรรมาธิการยังทบทวนถ้อยคำอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าหนักอกหนักใจกันแล้วท่านถือระเบิดเรื่องปฏิรูปท่านถือระเบิดเรื่องการสืบทอดอำนาจท่านถือระเบิดเรื่องการเป็นไปตามสัญญารถแมพหรือไม่อย่างไรนี่ระเบิดอยู่เต็มตัวไปหมดดังนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยนะครับที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสมมติว่าใครไม่พอใจไม่อยากให้คสช.อยู่ต่ออย่างที่พลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่ามันมีคนรู้สึกอย่างนี้อยู่เนี่ยนะ
แล้วจะไปทำแบบนั้นเนี่ยชั่วโมงนี้ไม่ใช่ชั่วโมงไหนถ้าใช้ความรุนแรงเราก็ไม่เอาฮะแต่ว่าพูดก็พูดเถอะครับมันมีคนบางคนคิดแปลกๆเหมือนกันนะครับว่าระเบิดอย่างนี้เนี่ยไอ้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะฮะนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วจะถูกกดดันถูกป้ายสีถูกสาดโคลนเข้าใส่ด้วยแต่ดูเข้าไปอีกทีเนี่ยนะฮะพอระเบิดตูมเข้ามาเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะกลายเป็นฝ่ายรัฐบาลซึ่งต้องการจะคงความชอบธรรมของกฎอัยการศึกต้องการจะหาเหตุในการอยู่ต่อด้วยซ้ำไปอุ๊บผมพูดอะไรออกไปนะครับแต่ว่ามันมีคนพูดอย่างนี้คนเขาพูดมานะครับผมไม่ได้พูดเองแล้วครับเรื่องแบบนี้ผมได้ยินเขามาผมก็มาปรารภให้ฟังแต่ว่าเมื่อมันไม่มีพยานหลักฐานปรากฏเนี่ยมันจะไปยืนยันกล่าวหาใครกันแบบฟันธงไม่ได้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปกล่าวหาใครสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นรอยของความระมัดระวังโดยเฉพาะฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงพลตำรวจโทศรีวรารังสีพรามนกุลเนี่ยเหล่านี้เนี่ยพยายามออกลูกรัดกุมอยู่นะครับพยายามประหยัดถ้อยประหยัดคำไม่ให้ไปพาดไปพิงกับบุคคลอื่นที่พยานหลักฐานยังไปไม่ถึงแต่ว่าในทางข่าวในทางสื่อสารมวลชนในทางรายงานข่าวแจ้งว่าในทางสืบเสาะเนี่ยมันไปไกลแล้วล่ะครับดังนั้นเนี่ยผมก็นำเสนออีกทีนึงนะครับว่าคดีนี้เนี่ยอย่าให้มันเป็นเหมือนหลายๆคดีที่ผ่านมาเช่นระเบิดที่พารากอนเนี่ยนะครับช่วง 4-5 วันแรกเนี่ยโอ้โหขยายความกันยังกับว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านของผู้ก่อเหตุผู้บงการเรียบร้อยแล้วคนเขาตื่นเต้นนึกไปได้ระดับนั้นเลยนะแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบไปนี่พอตูมขึ้นมาที่ศาลอาญารัชดานี่วัน2วันแรกออกตัวแรงอีกแล้วครับมีการเชื่อมโยงคนนั้นคนนี้จับได้คาหนังคาเขานี่ออกหมายจับเพิ่มอีกแล้ว4คนเป็นผู้ชายล้วนๆแล้วก็บอกว่าเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะต้องเอาให้มันจริงนะครับแต่ถ้าปล่อยให้ข่าวเนี่ยมันกระโจนไปเหนือกว่าข้อเท็จจริงมากๆเนี่ยพอถึงเวลาก็เสียรังวัดเจ้าหน้าที่อีกแล้วครับคือผมนี่ก็ไม่ได้ว่ามาเป็นห่วงเป็นใยอะไรเจ้าหน้าที่จนถึงขนาดว่ามาสอนพระคือท่านมืออาชีพทางด้านนี้ท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือมีหน้าที่มีการศึกษาเรียนรู้มาโดยเฉพาะเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าผมเนี่ยสู้ท่านไม่ได้เรื่องสืบสวนสอบสวนกันเนี่ยแต่ว่าในมุมมองทางสังคมเนี่ยผมสะท้อนให้เห็นได้นะครับแล้วพอพลเอกชัยสิทธิ์ออกมาโต้อย่างนี้พลตำรวจโทคำรวิทย์ออกมาโต้อย่างนี้ก็เงียบครับเพราะท่านไม่มีอะไรที่จะไปเชื่อมโยงหรือกล่าวหาบุคคลเหล่านี้ได้มากมายไปกว่าการปรากฏชื่อในสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มผู้ต้องหาเท่านั้นเองแล้วถ้าเอากันมาตรฐานอย่างนี้นะครับไปเห็นชื่อใครไปเห็นรูปใครในนั้นก็จะหาว่าเป็นผู้เชื่อมโยงหมดเนี่ยถ้าหากว่าในห้องพักของผู้ต้องหาติดปฏิทินรูปดาราเข้าไปนี่หนักใจเลยนะครับดาราต่างๆนั้นอาจจะถูกเรียกมาสอบสวนก็ได้นี่ถ้าคิดกันแบบฟุ้งกันไปแล้วกระจายกันไปแล้วนี่นะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างที่พูดกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเหตุการณ์มันยังมีต่ออีกหลายวันเราตามดูกันต่อไปแต่ว่าในวาระที่ทุกคนค่อนข้างเชื่อว่าเป็นระเบิดทางการเมืองไปแล้วเนี่ยนะครับท่านคิดดูด้วยเหตุด้วยผลพื้นฐานเลยครับว่าระเบิดการเมืองตูมขึ้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยประโยชน์เกิดขึ้นกับใครคือคนทำเนี่ยมันต้องทำและหวังว่าจะให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองนะครับถ้ามันเป็นระเบิดการเมืองจริงๆแล้วคนถ้าลองลงมือจ้างใครใช้ใครไปวางระเบิดได้เนี่ยมันควรจะเป็นคนที่มีสติปัญญาพอสมควรหรือมีศักยภาพพอสมควรท่านว่าไหมฮะแต่นี่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเหมือนพลเอกประยุทธ์ว่าแหละครับว่าทั้งคนจ้างคนทำน่ะโง่ส่วนใครจะโง่กว่าใครเนี่ยเป็นยังผมยังวัดไม่ได้นะครับแต่สรุปว่าโง่ทั้งคู่แน่ๆในทางกลับกันนะฮะถ้ามีใครที่เป็นคนมีอำนาจหรืออยู่ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายมีอำนาจแล้วไปทำเพื่อสร้างสถานการณ์อันนี้ก็โง่หนักเหมือนกันนะครับแล้วทำไมมันมีแต่คนโง่มาเที่ยวออกฤทธิ์ออกเดชกันอยู่เยอะแยะไปหมดผมก็ไม่ทราบนะฮะไอเราเองก็ไม่ได้ฉลาดอะไรมากแล้วครับแต่ผมเนี่ยตีให้ตายผมก็ไม่ไปทำแบบนี้ฮะเพราะผมเชื่อมั่นอยู่ตลอดเวลา
ว่าสันติวิธีและการไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือชัยชนะทางการเมืองอย่างแท้จริงแม้ว่าวันนี้วันเวลาของชัยชนะยังแลดูห่างไกลหรือบางคนพูดให้ถอดใจกันไปเลยบอกมองไม่เห็นเลยว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะได้รับชัยชนะในบ้านเมืองนี้ก็ตามเนี่ยแต่ผมมั่นใจของผมอะแล้วการเดินทางไกลเนี่ยเราก็พร้อมที่จะต้องใช้เวลากับมันใช้ความทุ่มเทใช้ความมุมานะอดทนนะครับดังนั้นผมก็สนับสนุนคำกล่าวของพลเอกประยุทธ์นะครับว่าใครทำเรื่องนี้เนี่ยโง่แน่ๆล่ะนะแต่ไม่รู้ไอ้ลูกโง่เนี่ยไม่รู้จะไปตกอยู่ที่ฝ่ายไหนนะครับดูกันเอาเองก็แล้วกันดูกันต่อไปเรื่อยๆมันมีทั้งสองแบบแล้วครับในตัวอย่างของหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นนะฮะเวลามีฝ่ายที่เข้าถืออำนาจอยู่และฝ่ายตรงข้ามกับพวกถืออำนาจไม่พอใจก็อาจจะก่อความรุนแรงก็มีครับหลายประเทศแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นลูกสูตรของฝ่ายถืออำนาจเหมือนกันนะครับพอเห็นว่าตัวเองมันชักเริ่มตึงมือรับสถานการณ์ไม่ค่อยไหวทุกอย่างมันรุมเร้าเนี่ยก็เอาสตูมหนึ่งเปลี่ยนเกมสร้างความชอบธรรมในการครองอำนาจต่อนี่ก็มีทั้งสองแบบสองมุมนะครับอยู่ที่ว่าเอาใครโง่กว่าใครหรือยังไงฮะอยู่ที่พยานหลักฐานอยู่ที่ข้อเท็จจริงก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปเอาความโง่เป็นตัวชี้วัดแล้วก็มันไม่มีใครยอมรับกันง่ายๆแหละครับสังคมนี้ว่าใครจะโง่กว่าใครเอาอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในส่วนขององค์ประกอบอื่นๆที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้พลเอกประยุทธ์ท่านก็แน่นอนแล้วครับท่านก็แสดงออกว่าท่านไม่พอใจท่านบอกด้วยนะครับว่านี่ขนาดมีกฎอัยการศึกนะนี่ยังทำกันขนาดนี้แล้วคิดดูสิว่าถ้าท่านไม่เข้ามาในวันที่22พฤษภาคมในป่านนี้มันเป็นยังไงมันสักขนาดไหนอันนี้น่าคิดครับเพราะว่าถ้าหากไม่มีการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมปี57เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดเนี่ยมันอาจจะโกลาหลคนอาจจะตีกันนี่นี่อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเวลาเราอธิบายสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันอธิบายตัดตอนเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงช่วงเดียวไม่ได้ครับมันต้องอธิบายมาตั้งแต่ราวปี2548ที่พรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งครั้งที่2ได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวนั่นแหละครับแล้วมีขบวนการออกมาเคลื่อนไหวโค่นล้มพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโน่นเลยครับนั่นคือนับหนึ่งของเหตุการณ์แล้วหลังจากนั้นปฏิวัติคมช.ร่างรัฐธรรมนูญ50ล้มสมัครล้มสมชายตั้งรัฐบาลในค่ายทหารปราบปรามประชาชนปี5253มาจนถึงกปปส.แล้วก็มาจนถึงการยึดอำนาจคราวนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันมาทั้งหมดดังนั้นถ้าจะถามว่าหากไม่มีคสช.วันที่22พฤษภาเป็นอย่างไรถ้าคำถามแคบๆแค่นี้คำตอบมันก็อาจจะได้แคบๆอย่างที่พลเอกประยุทธ์ต้องการแต่ถ้าถามว่าหากทุกหน่วยงานทุกองค์กรในบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับทั้งคนถือปืนทั้งคนไม่ถือปืนเนี่ยเคารพกติกาเคารพกฎบัตรกฎหมายแล้วยึดมั่นหลักการประชาธิปไตยอย่างมั่นคงแล้วปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในกรอบไม่มีใครเล่นล้ำเส้นไม่มีใครออกมาทำในสิ่งที่ไม่เป็นหน้าที่ไม่มีใครสมคบคิดกันกับอำนาจนอกระบบเพื่อจะจัดการการเมืองให้เป็นไปอย่างที่กลุ่มพวกตัวเองต้องการแล้วก็เหตุการณ์มันไม่เลยเถิดมาจนถึงวันนี้ครับนี่ต่างหากครับคือคำตอบที่แท้จริงของสังคมไทยจริงๆพลเอกประยุทธ์ท่านก็ไม่ได้ว่าอยู่ๆท่านก็ยืนพรวดขึ้นมาวันที่22พฤษภาก็ไม่ใช่นะครับท่านก็ยืนอยู่ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์น่ะตั้งแต่ยึดอำนาจโดยคมช.เป็นต้นมาผมก็ยืนมาตลอดเหตุการณ์เหมือนกันนะครับตั้งแต่ยึดอำนาจคมช.นั่นน่ะดังนั้นนี่คือภาพที่ผมเห็นซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับภาพที่พลเอกประยุทธ์เห็นก็ตามแต่ผมยืนยันว่าภาพที่ผมเห็นนี่คือภาพจริงครับแล้วถ้าคนเอาใจเป็นกลางนะครับวางตัวอย่างคนเคารพในความจริงเคารพในหลักการเคารพในวิถีทางประชาธิปไตยเนี่ยคงเห็นภาพไม่ต่างจากที่ผมพูดเท่าไหร่นอกหรอกครับนี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารกันอีกประเด็นหนึ่งท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะฮะยังรุนแรงกันไม่เลิกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จยังขัดแย้งกันอยู่ก็ไม่ต้องเลือกตั้งผมไม่แน่ใจว่าในใจท่านเนี่ยอยากเลือกตั้งหรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยอยากให้มีการเลือกตั้งในประเทศไทย
ความหมายของมันคนละอย่างกับอยากลงหรือไม่อยากลงเลือกตั้งนะครับอยากให้มีการเลือกตั้งเนี่ยหมายความว่าอยากให้บ้านเมืองนี้เนี่ยคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนแล้วให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินทิศทางของประเทศเป็นคนตัดสินอนาคตของบ้านเมืองแล้วมันจะมีปัญหามันจะอะไรยังไงเนี่ยก็เอากรอบกติกาประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับเรียนรู้และแก้ปัญหาแล้วเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่อยากดังนั้นพอพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้ายังขัดแย้งกันอยู่จะไม่มีเลือกตั้งในส่วนตัวผมสะดุ้งนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็แน่นอนนะครับท่านคงอยู่ต่อเพราะท่านก็บอกว่าอยู่เพื่อแก้ความขัดแย้งเพราะว่าเลือกตั้งไปเดี๋ยวตีกันอีกท่านก็อยู่เป็นกรรมการกลางไว้อย่างเงี้ยจะอีก2ปี3ปี5ปีส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันรอจนท่านสบายใจไม่ได้หรอกครับคือมันรอจนท่านเห็นว่าเอาละโอเคทุกคนสงบทุกคนเรียบร้อยท่านแฮปปี้หลังจากนี้ให้มีการเลือกตั้งผมว่าอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นหลักการที่เราหยิบมาสนทนากันถ้าบ้านเมืองนี้ต้องรอแต่ว่าให้ท่านสบายใจอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ต้องร่างกันสิครับรัฐธรรมนูญมันก็ไม่ต้องร่างอะไรใดๆกันทั้งสิ้นนะครับปฏิรูปอะไรก็ไม่ต้องทำเอาความรู้สึกท่านเนี่ยเป็นตัวชี้วัดจะอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้คนที่เขาทำงานกับรัฐบาลหรือสนับสนุนรัฐบาลอยู่ก็บอกว่าณัฐวุฒิพูดหาเรื่องความหมายของท่านหัวหน้าคสช.นี่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเอาความรู้สึกเป็นเกณฑ์แต่ว่าถ้าสถานการณ์มันยังไม่นิ่งเนี่ยจะทำยังไงก็ท่านเข้ามาเนี่ยนะครับท่านก็ประกาศว่าท่านจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยตามโรดแมปนี่เป็นแบบนี้ฮะแล้วท่านก็เดินหน้ามาประมาณเกือบครึ่งทางของโรดแมปแล้วท่านก็ย้ำกับทั้งคนไทยและคนต่างประเทศตลอดเวลาว่าจะต้องเป็นไปตามนี้โรดแมปไม่มีปัญหาแล้วพอถึงเวลาเกิดมีการระเบิดหรืออะไรกันขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วท่านก็บอกว่าเอาต่อไปข้างหน้างั้นไม่เกี่ยวแล้วโรดแมปไม่เกี่ยวเลือกตั้งก็ไม่ต้องผมว่ามันต้องมองกันใหม่คิดกันใหม่นะครับแล้วถ้าไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะมันจะยิ่งหนักไปข้างหน้านะครับผมจะบอกให้แล้วไม่ได้หนักอยู่แต่ในอกประชาชนนะครับจะหนักอยู่บน2บ่าท่านน่ะมากมายหลายเท่าตัวนักครับผมเคยเห็นมาหลายคนแล้วนะครับผู้นำที่มาจากวิธีพิเศษแล้วประกาศสัตย์สัญญาไว้กับประชาชนแล้วภายหลังเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัตย์สัญญานั้นเนี่ยโอ้โหสะบักสะบอมทุกรายทุกท่านไปแล้วครับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะมาให้ความสุขใจกับคนแบบผมหรือคนแบบนักการเมืองหลายคนนะผมว่าชัยโยจะได้เลือกตั้งแล้วจะได้เป็นผู้แทนกันอีกพรรคเราจะได้เป็นรัฐบาลเผลอๆอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีผมว่ามันไม่ใช่วาระนี้ครับแต่วาระนี้เนี่ยการมีการเลือกตั้งนั่นหมายถึงการเรียกร้องเกียรติยศศักดิ์ศรีและอำนาจอธิปไตยคืนมาให้ประชาชนเพราะนั้นผมไม่มีอะไรจะไปข่มขู่กดดันหรือบังคับท่านนะครับแต่ผมคิดว่าท่านต้องทำให้เป็นไปได้ตามสัญญาโจทย์หนักครับเพราะท่านตั้งโจทย์เองมีบางคนเขาพูดนะครับว่าชีวิตถ้าตั้งโจทย์ง่ายก็ไม่มีอะไรยากแต่ถ้าตั้งโจทย์ยากก็ไม่มีอะไรง่ายนะครับแล้วโจทย์นี้ประชาชนไม่ได้ตั้งให้ท่านอ่ะท่านมาถึงท่านก็แอนสวันที่22พฤษภาแล้วท่านก็ตั้งโจทย์เองเสร็จท่านบอกว่าใช้เวลาปีกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่จะมีการปฏิรูปจะมีการเลือกตั้งจะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะมีความสามัคคีปรองดองจะไม่มีความขัดแย้งนี่โจทย์ที่ท่านตั้งไว้ครับในเวลาปีกว่าเนี่ยแล้วพอถึงเวลาท่านบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้แก้โจทย์ไม่ตกก็ไม่ต้องเลิกเจ้าเคลียร์ว่ากันใหม่ไม่ใช่มั้งครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมพิจารณานะครับไม่รู้ละผมเป็นคนซื่อฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพูดจะเอาไว้อย่างไรประกาศเอาไว้อย่างไรผมก็ถือว่ามันเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องทำให้เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วมันก็ไม่มีใครออกไปขัดขวางนะครับนี่คนเสื้อแดงในตั้งแต่วันแรกที่ยึดอำนาจจนถึงวันนี้นี่ยังไม่มีการออกไปเคลื่อนไหวอะไรใดๆในลักษณะการเผชิญหน้าเลยนะครับส่วนขบวนการระเบิดบ้างเที่ยวยิงกันบ้างอะไรกันบ้างก็ท่านก็ว่าไปสิฮะ
พราะขบวนการแบบนั้นเนี่ยเป็นขบวนการที่ใช้วิธีความรุนแรงผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ต้องดำเนินการมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมามีเอาในรัฐบาลคสช.ครับไอ้ระเบิดตูมตามตุกโครมครามเนี่ยมันมีมาเรื่อยนะตั้งแต่สถานการณ์ทางการเมืองพอมันเดือดขึ้นมาเดือดขึ้นมามันก็เกิดเหตุแต่ว่ามันจะเอาเหตุเหล่านี้เนี่ยมาอ้างเพื่อผลักประชาชนให้ถอยห่างไปจากอำนาจอธิปไตยของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าคงคนละเรื่องกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็มาพูดเรื่องสถานการณ์คดีระเบิดกันพอสมควรนิดหน่อยก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเบรกหลังเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับอาจารย์บวรศักดิ์สั่งลูกทีมในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงตอบโต้พรรคเพื่อไทยครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยทำเป็นแถลงการลายลักษณ์อักษรออกมาว่าไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนี้ในประเด็นไหนบ้างอาจารย์บวรศักดิ์สั่งตอบโต้ทันทีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวคุยกันครับถ้าเป็นมวยไทยนะครับสถานการณ์บ้านเมืองเราขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเสียงปี่เสียงกลองเร้าใจตื่นเต้นแหละครับนักมวยแต่ละฝ่ายก็ออกอาวุธกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันพอสมควรออกอาวุธที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องการไปปาระเบิดหรือใช้ความรุนแรงใดๆนะครับแต่ว่าเป็นอาวุธทางความคิดอาวุธทางหลักการอาวุธทางแนวทางอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งหักล้างกันอยู่เวลานี้พรรคเพื่อไทยซึ่งก็แม้ต้องจำกัดจำเคียบทบาทกันเต็มทีแล้วครับท่านผู้ชมนี่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็นัดเตะฟุตบอลกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพวกเราพี่ๆน้องๆแกนนำนปช.เตะกันดุเดือดครับใช้เวลา90นาทีแต่ว่าแบ่งกันเป็น3ช่วงเวลาเพื่อให้ได้มีเวลาหายใจหายคอมากกว่านักฟุตบอลปกติเข้าหน่อยยิงกันอุตลุดเสมอกัน5ต่อ5ไม่มีใครกล้าเอาชนะใครครับเพราะกลัวคสช.รู้ก็จะหาว่าไม่ปลองดองก็ต้องเสมอกันไว้ก่อนนี่ดูครับขนาดเล่นฟุตบอลเนี่ยก็ยังเกรงครับยังไม่กล้าที่จะเอาชนะคะคานกันนี่ให้ความร่วมมือสุดๆนะครับเนี่ยปลองดองกันโดยเนื้อแท้ครับแต่ว่านั่นแหละครับเรื่องเนื้อหาสาระในการร่างรัฐธรรมนูญนี่พรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าแม้มันดูแล้วมันอดรนทนเฉยอยู่ไม่ได้ประชุมเขาก็ไม่ให้ประชุมออกมาเป็นมติพรรคก็ออกไม่ได้เพราะไม่ได้ประชุมหรือว่าจะจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นรับฟังความรู้สึกประชาชนไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ใช้กระบวนการของพรรคซึ่งเอาละมี 2-3 คนช่วยกันเนี่ยนะฮะออกแถลงการมาฉบับหนึ่งได้เนื้อหาสาระของพรรคเพื่อไทยที่แถลงการผมคงไม่ต้องเอามาขยายความนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวทางตรงหรือว่าคล้ายๆกับหลายๆรายการในช่องนี้ที่เราพูดกันอยู่แล้วแต่ว่าความก็ไปรู้ถึงดร.บวรศักดิ์อุวันโนนะครับหัวหน้าผู้รับเหมาไม่ใช่นะประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งการครับในที่ประชุมกรรมการเนี่ยนะฮะบอกว่าต้องชี้แจงทันทีเพื่ออย่าให้พรรคเพื่อไทยพูดอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งจริงๆหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับกว่าจะพูดได้สักคำเนี่ยรวบรวมความกล้าหาญกันสุดชีวิตนะฮะแต่นี่แหละครับพอได้พูดออกมาบ้างสื่อสารออกมาบ้างเนี่ยนะฮะในนามของพรรคเนี่ยนะครับดร.บวรศักดิ์ก็บอกว่าอย่าพูดฝ่ายเดียวเราต้องพูดด้วยโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่ดร.บวรศักดิ์มอบหมายทีมงานในกรรมาธิการยกร่างต้องชี้แจงก็คือเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยซ่อนเงื่อนการสืบทอดอำนาจของคสช.ไว้ข่าวเขาบอกนะครับว่าดร.บวรศักดิ์ชี้แจงประเด็นนี้นะครับบอกว่าที่แม่น้ำห้าสายเนี่ยต้องยังอยู่ต่อหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็คือบอกว่าให้อยู่ต่อเพื่อดำเนินการยกร่างกฎหมายที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญไอ้กฎหมายประกอบเนี่ยนะครับเบื้องต้นนี่มี23ฉบับจำเป็นทั้งนั้นเช่นพ.ร.บ.ว่าโดยการเลือกตั้งนะครับพ.ร.บ.ว่าโดยคณะรัฐมนตรีพ.ร.บ.ว่าโดยการออกเสียงประชามติพ.ร.บ.นู่นนั่นนี่อีกเยอะก็ต้องใ
บรรดาคณะในแม่น้ำห้าสายเนี่ยอยู่ต่อเพราะนั้นนี่คือเหตุผลดร.วรศักดิ์พูดนะครับนี่สำนักข่าวเขาโค้ดข้อความมาเลยบอกว่าเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้กำหนดให้สนช.ทำหน้าที่รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดังนั้นร่างพรบ.ที่สำคัญดังว่าสนช.ต้องอยู่ทำให้จบและเมื่อมีการเรียกประชุมรัฐสภานัดแรกแล้วสนช.ก็จะทำหน้าที่เป็นสว.ต่อสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องอธิบายให้ชัดดังนั้นที่ไปพูดกันว่าสืบทอดอำนาจเป็นสิ่งที่กล่าวอย่างเลอะเทอะนี่ใครพูดจานี่ให้มันดีนะครับพูดเสร็จนี่ให้มีผ้ากันเปื้อนให้มีน้ำล้างมือล้างหน้าเสร็จใกล้ๆเพราะเลอะเทอะอาจารย์บวรศักดิ์เขาว่าแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้มันมีการเลอะเทอะแน่ๆแหละเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ฝ่ายไหนเลอะเทอะเนี่ยท่านช่างใจกันให้ดีนะครับท่านผู้ชมคือประเด็นที่เขากังวลกันแล้วเขาชี้กันไปเลยนะครับว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจนี่เขาไม่ได้ห่วงเรื่องว่าท่านจะอยู่ร่างกฎหมายลูกอะไรกันนี่หรอกแต่นูนฮะนูนไอ้สว.ลากตั้ง200คนนั่นน่ะคณะมนตรีคุณธรรมสมัชชาคุณธรรมกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปพวกนี้ต่างหากครับที่เขาบอกว่ามันจะเป็นการสืบทอดอำนาจสว.เนี่ยดร.บวรศักดิ์เวลาอธิบายเนี่ยนะครับก็อธิบายแค่ว่ามันไม่ใช่ลากตั้งมันเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมตัวแทนท้องถิ่นตัวแทนอาชีพอะไรเขาเลือกกันมาตั้งเยอะตั้งแยะลากตั้งที่ไหนเล่าแต่ไม่เคยอธิบายว่าทำไมต้องให้อำนาจล้นฟ้ามหาสมุทรขนาดนี้ไม่พูดนอกจากนั้นเนี่ยนะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่บอกว่ามี120ใน120เนี่ยเอาสปช.กับสนช.รวมกันตั้ง90แล้วเข้าไปนั่งไม่เรียกสืบทอดอำนาจเรียกอะไรครับแล้วถามจริงๆนะครับที่ท่านนั่งร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่เนี่ยไอ้การปฏิรูปเนี่ยสภาที่เข้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาดำเนินการอะไรเลยหรือยังไงฮะมันต้องให้ท่านจับคนมาวางแต่งหน้าทาแป้งทาปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปยัดใส่มือของสภาที่เข้ามาจากการเลือกตั้งจริงๆก็ไม่ได้บอกว่ายัดใส่มืออีกนะครับไปยัดขี่คอสภาที่เข้ามาจากการเลือกตั้งให้เป็นคนคอยกำหนดแนวทางปฏิรูปมันอย่างนั้นเลยฮะคือสว.เนี่ยมีเนี่ยก็ควรมีนะครับแต่ผมเห็นว่ามีเนี่ยก็คือควรจะเลือกตั้งแล้วอำนาจหน้าที่แม้ว่าจะเลือกตั้งมาทั้งสภาสว.เนี่ยก็ไม่ควรมีอำนาจหน้าที่แบบที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้เกินไปครับประเทศไหนมั่งอ่ะเขาให้อำนาจสว.แบบนี้ส่วนกรรมาโทษกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปยุทธศาสตร์ปฏิรูปเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้มั้งครับหรือถ้าจะมีนะก็เขียนไว้สิครับว่าให้สภาที่เข้ามาจากการเลือกตั้งแล้วโดยประชาชนเนี่ยทำให้มันมีกำหนดไว้เลยครับว่าจะทำยังไง1 2 3 4 5ก็ว่ากันแต่มันต้องทำโดยสภานั้นสิครับมันไม่ใช่ท่านกำหนดมาเสร็จใส่คนบนเรือแป๊ะอีก90คนเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็จบข่าวอะแล้วท่านจะให้คนเข้าใจว่ายังไงฮะท่านจะให้คนเข้าใจว่าพูดกันถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยจะต้องให้เฉพาะแม่น้ำห้าสายเท่านั้นเป็นคนมาคุมเกมถึงเดินหน้าได้ท่านจะให้เข้าใจอย่างนั้นเหรอฮะถ้าจะให้เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ยอมรับครับผมเข้าใจไม่ตรงกับท่านก็เพราะว่าคนจำนวนมากในแม่น้ำห้าสายในเรือแป๊ะนั่นน่ะคนพวกนี้ครับเคยทำมาแล้วตัวดร.บวรศักดิ์ก็เคยร่างรัฐธรรมนูญปี40แล้วก็มามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกคนเราเนี่ยนะฮะถ้ามีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถทำงานให้สำเร็จมันต้องสำเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วฮะแต่นี่รัฐธรรมนูญ40ร่างมาปั๊บพอคมช.ยึดอำนาจท่านก็บอกว่ารัฐธรรมนูญ40มันไม่ดีมันให้อำนาจนักการเมืองมากเกินไปมันมีปัญหาอ้าวก็ได้50มา50ก็พวกท่านทำกันทั้งนั้นนะครับแล้วพอได้50มาปั๊บพอฉีกก็ปั๊บบอกว่า50นี่แหละเสียของต้องมีฉบับใหม่พอมีฉบับนี้ท่านก็บอกว่าฉบับนี้ดีมาก
นี่ผมกำลังรวบรวมอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วแฟนๆรายการเข้าใจตรงกันนะอดใจรอสักครู่เพราะว่ารัฐธรรมนูญก็คงมีเวลาอีกสักพักหนึ่งแล้วครับในการที่จะผ่านกระบวนการขั้นตอนเนี่ยผมกำลังไปรวมมานะครับว่าในชั้นกรรมาธิการในชั้นการรณรงค์ในการถกอภิปรายปาฐกถาต่างๆของการร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40ยันปี50ใครอธิบายคุณสมบัติสรรพคุณของรัฐธรรมนูญไว้ยังไงบ้างแล้วจะเอามาจี้ให้ท่านเห็นทีละข้อทีละข้อไงครับว่าไอ้แต่ก่อนนี่คุณก็บอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมาะสมอย่างง้นอย่างนั้นแล้วพอเขาจะยึดอำนาจกันคุณก็เข้าไปปนอยู่ในคณะยึดอำนาจแล้วคุณก็ออกมาร่างใหม่กันหน้าตาเฉยอย่างนี้แม้พูดก็พูดนะครับบรรดาคนสำคัญคนดีๆทั้งหลายที่นั่งอยู่ในเรือแป๊ะครับท่านทำงานกันมานานเนี่ยนะเป็น 8-9 ปี 10 ปีอยู่ในสภาโน่นนั่นนี่ที่ไม่ต้องเลือกตั้งอยู่ด้วยกันท่านก็อาจจะมีความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันผูกพันกันรู้สึกว่าคนเหล่านั้นคือคำว่าพวกเราส่วนคนที่เห็นต่างก็คือพวกเขาหรือพวกมันแต่ให้ท่านได้เข้าใจว่าประชาชนไม่ใช่เพื่อนเล่นนะครับคือถ้าท่านอธิบายอะไรที่แบบมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่เข้าสู่หัวใจของเรื่องแต่ว่านึกแต่ว่าจะโต้ตอบนึกแต่ว่าจะพูดในมุมที่ตัวเองพูดได้ส่วนมุมที่ตัวเองพูดไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะท่านก็บังเอาไว้ข้างหลังเนี่ยมันตบตาประชาชนไม่อยู่ครับดังนั้นไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าสืบทอดอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแบบว่าให้สนช.อยู่ต่ออีกกี่เดือนสปช.อยู่ต่ออีกกี่เดือนไม่ใช่ตรงนั้นแต่มันคือเนื้อในที่ท่านฝังไว้ในรัฐธรรมนูญนี่แหละครับว่าจะให้หน่วยงานไหนองค์กรไหนอยู่ต่อแล้วมีอำนาจอะไรแบบไหนบ้างก็เมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งชี้แจงสดๆร้อนๆแสดงว่ากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ดูที่ผมเอาจำนวนของสภาเลือกตั้งกับสภาต่างๆที่ท่านจะมาให้มีเนี่ยนะฮะมาเคียงกันแล้วเอาอำนาจหน้าที่มาแจงเนี่ยเสร็จเลยนะครับส.ส.ที่จะมา450ไม่เกิน470คนเนี่ยมาก็เหมือนอาการเหมือนคนอมโรคอะครับแล้วก็สภาพแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดตั้งแต่แรกของการประชุมสภาหลังการเลือกตั้งเลยนะครับไม่ต้องถามเรื่องพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นผมก็หาคำตอบให้ท่านผู้ชมไม่ได้นะครับว่าตกลงใครเลอะเทอะแน่เพราะผมเคารพในวิจารณญาณของท่านผู้ชมผมยืนพูดอยู่ในรายการเนี่ยคือละชั่วโมงชั่วโมงตกลงผมอาจจะกลายเป็นคนเลอะเทอะที่สุดก็ได้นะครับแต่จะเลอะเทอะแค่ไหนเนี่ยผมก็ไม่กังวลนะครับเพราะว่าเรามันเด็กบ้านนอกนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่ไปประกาศตัวว่าเป็นคนดีคนดีอะไรกับเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะฮะแต่กล้าเลอะถูกรูปแบบเหมือนกันนะครับเพื่อรักษาหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องไม่มีปัญหาแล้วครับที่จะยืนหยัดในการบอกกับสังคมว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี้ยมันไม่ใช่แล้วเมื่อไอ้การสร้างเครื่องมือมันไม่ใช่เสียแล้วเนี่ยจะให้ผมเชื่อได้ไงว่าเป้าหมายหรือผลผลิตมันจะใช่คือท่านบอกว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างประชาธิปไตยถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเราเทียบเป็นโรงงานเนี่ยนะฮะถ้าไอ้เครื่องจักรชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องจักรที่ผลิตน้ำครับแต่ท่านบอกว่าเครื่องนี้จะผลิตขวดผมไม่เชื่อครับเพราะว่าเครื่องจักรที่มันใช้ผลิตน้ำเนี่ยมันผลิตขวดออกมาไม่ได้ชั้นใดรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่มีทางจะสร้างประชาธิปไตยได้ฉันนั้นพูดถึงเรื่องความพยายามชี้แจงนี่ไม่ใช่แค่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับเห็นรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการชี้แจงด้วยนะครับท่านโฆษกยงยุทธไมยลาภซึ่งนานๆท่านก็แถลงทีนะครับเพราะว่าเสร็จโฆษกไก่อูกับเสร็จโฆษกวินไทยหมดนะครับสองคนนู้นรับหน้าเสือทั้งในมุมของกสช.ทั้งในมุมของรัฐบาลแต่โฆษกยงยุทธท่านก็อธิบายความว่ารัฐบาลก็จะเห็นชอบนะครับในการผลิตหนังสือพิมพ์แท็บลอยไอ้แท็บลอยก็คือหนังสือพิมพ์แบบฉบับไม่ได้ใหญ่แบบหนังสือพิมพ์รายวันนะครับท่านที่เคารพก็หน้าก็ประมาณจะใหญ่กว่ากระดาษ A4 นี่หน่อยนึงมึงฮะแล้วก็เปิดดูนะครับอาจจะมีเนื้อใน5 6 7แผ่นก็แล้วแต่ละ
จกกันตามชุมชนทั่วไปอาจจะเริ่มในกรุงเทพก่อนนะครับตามสถานีรถไฟฟ้าตามป้ายรถเมย์ตามแหล่งชุมชนต่างๆแทบลอยที่รัฐบาลจะเห็นชอบให้ผลิตเนี่ยจะประชาสัมพันธ์ผลงานนะครับของรัฐบาลหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆที่รัฐบาลทำไว้และภูมิใจเสนอแน่นอนแล้วครับว่ามันก็จะต้องมีการจ้างคนทำอีกอะไม่รู้ราคาจะพอๆกับไอ้สติ๊กเกอร์ลายที่ใช้เงินหลวงไป7ล้านหรือเปล่านะครับแทบลอยเท่านี้ไม่รู้ใช้ตังกี่ล้านแต่เอาว่าในอีกไม่นานเกินรอพี่น้องประชาชนสัญจรทั่วไปในกรุงเทพมหานครหรืออาจจะกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะได้มีโอกาสรับแทบลอยผลงานของรัฐบาลนะครับซึ่งท่านก็ต้องดูกันให้ดีนะฮะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่เลือกจังหวะในการแจกเนี่ยต้องกำหนดเวลาให้เหมาะสมประชาชนจะได้ไม่สับสนเช่นถ้าท่านทำแทบลอยไอ้ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลแล้วท่านให้ไปแจกกันบ่ายๆของวันที่1หรือวันที่16ของเดือนคนนึกว่าเรียงเบอร์นะครับเพราะว่าไอ้ประเภทที่เที่ยวไปยกกันอยู่ตามสี่แยกตามป้ายรถเมล์เนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นเรียงเบอร์หรือไม่ก็เป็นพวกซองเรียรายนะครับงานกุศลงานบันเทิงต่างๆหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่านั่นแหละท่านก็ต้องเลือกกันเอาเองนะฮะว่าให้แจกกันตรงไหนยังไงดีแล้วก็เวลาเอาไปแจกเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าการแจกแทบลอยโฆษณานโยบายของรัฐบาลเนี่ยคือปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาตามป้ายรถเมล์ตามชุมชนเนี่ยนะฮะใครมาแจกเอกสารอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนเขารับง่ายๆเหมือนกันนะครับถ้ามายืนเฉยๆธรรมดาธรรมดาไม่มีสีสันอะไรมายืนแจกแจกแจกบางทีเราก็เดินผ่านนะอย่างเป็นผมเป็นท่านหลายคนนั่งดูอยู่เนี่ยเราก็ไม่สนใจมายืนให้เราบอกไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่รับเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราจะรับก็ต่อเมื่อว่ามีการแสดงออกที่เป็นสัญลักษณ์ค่อนข้างชัดว่าเออนี่มันใบปลิวหรือว่านี่มันเอกสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นบรรยากาศบางทีก็มีพริตตี้บ้างนะครับหรือว่ามีการแต่งตัวเป็นตุ๊กตาเป็นมาสคอตอย่างเงี้ยนะเช่นว่าถ้าจะโฆษณานิทานเรื่องสโนไวท์นะครับก็อาจจะมีเด็กผู้หญิงบุคลิกดีๆแต่งตัวแบบสโนไวท์นะฮะแล้วก็มีคนตัวเล็กๆเป็นคนแคระทั้ง7ยืนแจกอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อนี่มันเอกสารเกี่ยวกับสโนไวท์ถ้าหากว่าเป็นโดเรมอนก็ต้องแต่งตัวโดเรมอนนะครับถ้าหากว่าเป็น อะไรก็แล้วแต่ละมันก็จะมีสีสันของมันเพื่อให้คนเนี่ยชวนที่จะหยิบเอาไปอ่านทีนี้พอแจกผลงานของรัฐบาลเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกฮะคืออยู่ๆท่านไปยืนแจกคนไม่รู้นี่มองไกลๆไม่รู้เอกสารอะไรมันก็อาจจะต้องออกแบบนะครับออกแบบด้วยว่ารัฐบาลจะให้มีการออกมาแจกยังไงนะครับอาจจะออกแบบให้มันใกล้เคียงกับมาตรของท่านผู้นำที่คนจำได้นะฮะเช่นว่าให้ขับมอเตอร์ไซค์แจกนะฮะเพราะว่าท่านนายกท่านขับมอเตอร์ไซค์เก่งนะครับก็ให้มีคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนซ้อนก็ใส่หมวกแก๊ปแบบท่านนายกอะครับแล้วก็แจกเออคนก็นึกได้ว่าอ๋อนี่มันเรื่องของรัฐบาลนะครับแล้วจังหวะแจกก็อาจจะบิดหูคนรับเอกสารหน่อยนะครับให้คนนึกว่าเออนี่คือแบบท่านนายกนะฮะบิดหูบ้างนะครับอันตรงไหนคนเดินผ่านเยอะๆนะครับคณะที่แจกก็โยนเปลือกกล้วยใส่คนเดินผ่านไปผ่านมาบ้างเอ้นี่ผมชักสนุกเกินไปกับการแจกประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลหรือเปล่าครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันต้องมีสีสันน่ะมันจะไปยืนแจกกันแบบซองพระป่าซองกฐินได้ยังไงล่ะงานนี้ระดับงานรัฐบาลแต่นี่มันสติปัญญาจำกัดนะครับผมก็คิดได้อย่างเงี้ยโดยอิงเอากับภาพของท่านผู้นำที่คนเขาคุ้นเคยอ่ะนะฮะหรือว่าพายเรือแจกนะบอกว่านี่เป็นตลาดน้ำคลองพะดุงกรุงเกษมก็พายเรือแจกกันไปก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องวันเวลาเนี่ยผมยังยืนยันนะฮะว่าท่านหลีกเลี่ยงการไปแจกตอนบ่ายวันที่1กับบ่ายวันที่16เด็ดขาดเลยนะครับคนจะสับสนกับเรียงเบอร์นะครับแล้วถ้าไปแจกวันเดียวกันเนี่ยยอดของเอกสารรัฐบาลเนี่ยจะแพ้ยอดของเรียงเบอร์นะครับเพราะว่ามันสมาธิคนมันไปทางนั้นอยู่แล้วในวันเวลาดังกล่าวแต่พูดก็พูดเถอะครับโดยเนื้อหาสาระโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่า
รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยใช้พื้นที่ทางสาธารณะทางสื่อสารมวลชนเนี่ยประชาสัมพันธ์เนื้องานหรือสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เนี่ยมากเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับเอาละรายการทุกวันศุกร์เนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นรายการที่ถ้าจะบอกว่ารัฐบาลก่อนๆตั้งแต่นายกทักษิณเริ่มต้นมาเนี่ยก็ใช้สัปดาห์ละครั้งเหมือนกันนี่นะอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก็ชั่วโมงละในการประชาสัมพันธ์ผลงานเพราะนั้นรัฐบาลนี้มาจัดรายการทุกวันศุกร์เนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกถ้าคิดแค่นั้นก็ใช่ฮะแต่ถ้าดูในแง่ของคนทำรายการโทรทัศน์หรือดูในแง่ของหน้าปัดพื้นที่สื่อเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญรัฐบาลอื่นๆตั้งแต่นายกทักษิณมาเนี่ยเขาใช้เวลาช่วงเช้านะครับจะวันเสาร์บ้างวันอาทิตย์บ้างก็แล้วแต่ในการจัดรายการโดยตัวนายกเองหรือโดยตัวคณะรัฐมนตรีก็ตามแต่รัฐบาลนี้เนี่ยใช้ช่วงเวลา2ทุ่มกว่าๆซึ่งภาษาโทรทัศน์เขาเรียกว่าช่วงเวลาพรามไทม์หรือเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันที่คนจะดูโทรทัศน์แล้วใช้ทุกช่องนะครับในการออกอากาศรัฐบาลก่อนๆเนี่ยใช้แต่ช่อง11ครับรัฐบาลชุดนี้นี่ละเอียดครับเอาชนิดว่าเปิดโทรทัศน์ช่องไหนในเวลาดังกล่าวคืนวันศุกร์นี่ต้องเจอพลเอกประยุทธ์ครับไม่เจอเป็นไม่ได้มีปัญหาผมนี่เคยนึกสนุกนะครับท่านที่เคารพคือผมนี่ก็เป็นคนซนผมคืนหนึ่งผมก็ถือรีโมทเข้าและผมก็กดเลื่อนไปทีละช่องทีละช่องทีละช่องดูว่าท่านพูดต่อกันไหมนะก็เพลินดีเหมือนกันนะครับ3 5 7 9 11อะไรไปเรื่อยๆแล้วเจอท่านทุกช่องอะดังนั้นมีความต่างนะครับในการใช้สื่อเพื่ออธิบายประชาสัมพันธ์ทีนี้ผมดูช่วงหลังๆมาเนี่ยตัวพลเอกประยุทธ์ท่านก็เริ่มตัดพ้อนะครับว่าเอ๊ะทำไมท่านพูดทุกวันศุกร์เนี่ยไม่ค่อยฟังกันฟังท่านน้อยถ้าไม่ฟังท่านก็จะพูดอย่างเงี้ยพูดกันจนมีคนฟังอะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพูดกันไปผมก็เลยแหมอยากจะให้มีใครลองทำข้อมูลสำรวจดูนะฮะลองใครลองเสี่ยงชีวิตสำรวจดูนะครับถ้ามีข้อสันนิษฐานจากรัฐบาลว่าเอ๊ะรายการคืนวันศุกร์คนไม่ค่อยดูแล้วเนี่ยนะแสดงว่าในช่วงเวลานั้นคนชวนกันปิดทีวีจำนวนมากหรือยังไงครับอันนี้บริษัทสำรวจเรตติ้งจริงๆเนี่ยเขาสำรวจได้นะฮะแต่สำรวจแล้วเนี่ยจะเกิดผลอะไรกับท่านบ้างเนี่ยอันนี้ก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเองกันนะฮะหรือการไฟฟ้าน่าจะสำรวจไอ้เรตติ้งการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลานั้นไหมครับคือเอามาดูไงมันจะได้เป็นวิทยาศาสตร์ไงครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนอย่างที่ท่านนายกท่านปรารภขึ้นมาหรือเปล่านะแต่เอาว่าช่องทางเนี้ยเฉพาะวันศุกร์สองทุ่มกว่านี่นะครับก็โอ้โหมหาศาลรัฐบาลไหนไม่เคยทำแบบนี้อยู่แล้ว6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทุกวันก็จะมีรายการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลอีกนะครับแล้วยังมีอีกหลายช่องทางที่รัฐบาลกำลังดำเนินการดังนั้นพอจะให้มีแท็บลอยด์เนี่ยพูดก็พูดเถอะครับเวลาเข้าศึกษางานวิจัยงานค้นคว้าเนี่ยก็เคยมีคนเอามาเผยแพร่นะครับว่าพฤติกรรมธรรมชาติของคนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะฮะอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณปีหนึ่ง8บรรทัดแต่ว่าการบริโภคสื่ออื่นนะครับจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหรืออะไรนี่น่าจะเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคนในสังคมไทยมากกว่าดังนั้นผมไม่แน่ใจว่าแจกแท็บลอยด์เนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยเขาจะอ่านกันหรือเปล่าจะได้ผลไหมนะครับหรือว่าจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ท่านนายกพูดนะฮะว่ามันจะมีไอ้โน่นไอ้นั่นไอ้นี่ออกมาเพื่อจะระดมกันเอาผลงานของรัฐบาลเนี่ยไปถึงตัวประชาชนให้ได้อันนี้ก็น่าสนใจว่าจะมีอะไรออกมาต่อนะครับเล่าสู่กันฟังหน่อยเพราะว่าเห็นความพยายามของรัฐบาลนะครับคือทำงานมาก็หลายเดือนก็อยากจะเตือนให้คนเนี่ยได้รู้ว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างทีนี้ประชาชนเวลาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยท่านก็ดูให้ดีนะครับเวลาเขาไปแจกเอกสารที่บอกว่าเป็นผลงานของรัฐบาลเนี่ยท่านรับไว้เลยอย่าไปถามอะไรมาก
ถ้าชื่นชมได้เช่นโอ้โหนี่ไงแทบลอยผลงานของรัฐบาลสุดยอดยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรสู้สู้อันนี้ได้ฮะแต่ถ้าท่านไปรับมาแล้วก็อ่านนิดหน่อยแล้วหันไปถามว่านี่เหรอผลงานรัฐบาลอ่านแล้วไม่เห็นรู้เลยรัฐบาลทำอะไรบ้างอย่านะครับเสียงจะเดี๋ยวท่านนายกชกหน้าเอาก็เห็นท่านเล่าเวทีว่าผู้สื่อข่าวไปถามท่านนะว่ารัฐบาลมีผลงานอะไรบ้างท่านเกือบชกหน้าเอานะครับเพราะนั้นประชาชนที่เดินอยู่ตามป้ายรถเมย์ตามแรงต่างเนี่ยรับแล้วก็รับไปเชียร์ได้ก็เชียร์ไปครับอย่าไปถามฮะถามเดี๋ยวมีผลกระทบกับสุขภาพเอาละฮะผมก็พูดเรื่องนี้พอเป็นสีเป็นสันนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะแสดงความเห็นอย่างนี้นะครับว่าผมว่ารัฐบาลเนี่ยคลำเป้าเจอแล้วล่ะครับว่าการสื่อสารเนื้องานของรัฐเนี่ยมันพลาดในทางยุทธศาสตร์และผมก็พูดในรายการนี้หลายรอบแล้วผมก็ได้ยินพลเอกประยุทธ์พูดถึงบ้างเหมือนกันนะครับในช่วงหลังมาเนี่ยก็คือรัฐบาลนี้เนี่ยเดินโดยการรวมเอากระบวนการสื่อสารทั้งหมดไว้ที่ตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวมานานจนสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยไม่พร้อมที่จะฟังเนื้อหาสาระหรือข้อมูลจากช่องทางอื่นนอกจากช่องทางของตัวนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นท่านนายกพยายามจะสลัดบทบาทนี้เนี่ยแจกลูกไปยังรัฐมนตรีต่างๆผมว่าท่านค้นเจอแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่แต่ว่าพอท่านเดินมาอย่างนี้หลายเดือนจนกว่าท่านจะค้นพบเนี่ยสื่อมวลชนเขาไม่ไปไหนแล้วครับเขากอดเอวติดเลยฮะคือถ้าเป็นมวยเนี่ยระฆังดังเก้งยกที่หนึ่งท่านก็ชกคลุกวงในพอเดินคลุกวงในมากๆเข้าปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะฮะเป็นมวยประกบในเหนียวแน่นเหมือนกันครับรัดเอวตีทีนี้ขณะนี้เนี่ยเหมือนกับสื่อมวลชนและการรับรู้ของประชาชนมันรัดเอวท่านอยู่ฮะแล้วท่านจะสะบัดยังไงก็ไม่หลุดนะฮะเอาเราดูสิครับหน้าข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยมีแต่ข่าวพระท่านนายกรัฐมนตรีพูดทั้งนั้นนะครับแล้วก็ท่านพูดโอ้โหตั้งแต่เรื่องไม้จิ้มฟันยันงาช้างนั่นแหละครับแล้วก็นะนี่ภาษีที่ดินภาษีอะไรที่เป็นประเด็นฮอตๆร้อนๆเนี่ยท่านก็อธิบายเกลี้ยงอะครับนะเรื่องพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเรื่องอะไรต่างๆท่านก็อธิบายแล้วความที่ว่าตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นคนนำเสนอแล้วมีสีสันด้วยไงครับท่านมีลูกเล่นลูกฮามีมุกมีอะไรต่างๆเยอะแยะเมื่อวานเนี่ยท่านไปงานเปิดหัวเจาะอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาผู้สื่อข่าวก็ถามอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะเรื่องงานเนี่ยผมไม่จำคำถามไม่ได้ท่านสวนเลยบอกแม้ถามอย่างนี้น่าจะลงไปอยู่ในอุโมงค์อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสีสันน่ะมันก็ทำให้คนตามทั้งเนื้อตามทั้งสีสันรัฐมนตรีคนอื่นเลยหายหมดเลยครับทีนี้พอหายหมดเลยเนี่ยเวลาท่านพูดทุกเรื่องเนี่ยสื่อมวลชนก็จะจับเอาเฉพาะเรื่องที่มันมีผลกับสถานการณ์ที่เป็นแรงเสียดทานเนี่ยขึ้นมาชูเป็นประเด็นหลักแล้วก็เขารายงานกี่ช่องเขาก็รายงานเช่นว่าท่านบอกว่าเอาใครวางระเบิดเนี่ยโง่ไอ้คนจ้างก็โง่อย่างเงี้ยนะฮะแสดงว่าวันนั้นทั้งวันท่านพูดเรื่องอื่นเนี่ยไอ้เรื่องโง่ไม่โง่เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็เลยยาวอะครับและผมว่าแกะยากด้วยนะครับผมก็เข้าใจว่าท่านพยายามทำงานกันเยอะนะครับแต่ว่าคนทำงานต่างๆรัฐมนตรีต่างๆที่ท่านบอกว่าทำงานหนักเนี่ยเขาไม่ได้พูดกับสังคมเลยนะนี่คนไม่เห็นเนี่ยคนก็สัมผัสยากเหมือนกันว่านี่คือเนื้องานที่ท่านทำกันมาแล้วแม้วันนี้ผมรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเหมือนกันนะครับในการจัดรายการเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าแม้ผมทำเป็นเก่งมาสอนสังฆราชเสียทั้งเรื่องการสอบสวนสืบสวนหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการวางยุทธศาสตร์สื่อสารของรัฐบาลหรือยังไงไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับความสามารถมีจำกัดสติปัญญามีจำเขียครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันตั้งข้อสังเกตกันได้ถ้าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตมันผิดหรือมันไม่มีเหตุผลควรคิดเลยเนี่ยท่านก็จะได้
มั่นใจมากขึ้นว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วแต่ว่าถ้ามันพอจะเอาไปให้ท่านเก็บคิดได้บ้างเนี่ยเผื่อว่าจะได้มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนได้มากขึ้นนะครับแล้วทิ้งท้ายนะเวลาเข้าไปแจกเนี่ยนะครับผมย้ำอีกทีนะครับโปรดอย่าถามนะว่ารัฐบาลทำงานอะไรบ้างมีผลงานอะไรบ้างอย่าเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวท่านนายกท่านมีอารมณ์เข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ